ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งมีหน้าที่ในการที่จะเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ของเชื้อต่างๆแล้วก็เมื่อช่วง 2-3 วันนี้ก็ทุกท่านคงทราบว่ามีข่าว WHO หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยได้มาพูดถึงเรื่องพันธุ์ผสมนะครับที่ใช้ชื่อว่า XE นะครับแล้วก็มีทางศูนย์แห่งหนึ่งนะครับก็ได้บอกว่าพบคนไข้ที่มีพันธุ์นี้เนี่ยในประเทศไทยแล้วนะครับส่วนข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะขออนุญาตนำแสดงแล้วก็อธิบายในรายละเอียดนะครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันโอเมก้าที่ระบาดในบ้านเราเนี่ยตกลงมันเป็น BA1 BA2 นะอย่างที่เราทราบว่ามี BA1 BA2 BA3 นะแต่ BA3 เนี่ยจนวันนี้ก็ยังไม่พบในประเทศไทยก็จะเป็น BA1 กับ BA2 เราตรวจเนี่ยนะครับเราก็พบว่าสายพันธุ์เนี่ย BA2 ซึ่งเป็นพันธุ์ย่อยของโอเมก้าเนี่ยมีพูดง่ายส่วนแบ่งตลาดเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆ เราจะเห็นว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในภาพรวมเนี่ยก็ BA2 ก็กินความเข้าไป 92.2% นะนั่นหมายความว่ามันเริ่มเบียด BA1 ไปเรื่อยๆนะถ้าดูรายสัปดาห์ก็จะเห็นกราฟเนี่ยมันก็ชันขึ้นนะครับก็คือหมายความว่าสัดส่วนของ BA2 เนี่ยมันมากขึ้นแต่ถ้าย้อนกลับไปเทียบกับตอนที่โอไมครอนเบียดเดลต้านะครับอันนี้ขอให้ดูก็จะเห็นว่าในช่วงสัปดาห์แรกๆเนี่ยมันชันกว่านะนั่นหมายความว่าโอไมครอนในภาพรวมคือ BA1 เนี่ยเมื่อเทียบกับเดลต้าเนี่ยมันไวกว่าเดลต้ามากพอสมควรแต่พอเป็น BA2 เมื่อเทียบกับ BA1 เนี่ยนะครับมันก็ไวขึ้นนะแต่มันก็ไม่ได้ชันเท่ากับตอนนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่จะบอกเราได้บางประการว่าวันนี้เนี่ยBA2 นะซึ่งของส่วนแบ่งตลาด 90% เนี่ยก็จะทำให้ท่านเนี่ยติดเชื้อง่ายนะง่ายขึ้นไวขึ้นนะอันนี้คงเป็นเรื่องที่ก็ต้องย้ำเตือนนะครับทีนี้มันก็มีกรณีครับอย่างที่เคยเรียนกรณีที่หนึ่งเราเรียกว่าเป็น mid infection นี่ก็หมายความว่าติดเชื้อ2สายพันธุ์ขึ้นไปเนี่ยอยู่ในคนคนเดียวกันอันนี้เราก็เคยเจอในบ้านเรามาแล้วนะครับตอนที่มีเดลต้ามีอัลฟาเนี่ยปรากฏว่าตรวจพบทั้ง2สายพันธุ์ในคนคนเดียวกันการที่มี mid infection บ่อยก็จะทำให้เกิดการผสมพันธุ์นะแล้วออกมาเป็นตัวใหม่ซึ่งมีสารพันธุกรรมมาจากทั้ง2สายพันธุ์นะครับมากกว่า1สายพันธุ์อันนี้เราเรียกว่า recombinant นะครับหรือ hybrid นะครับก็คือมี2ตัวอยู่ในไวรัสตัวเดียวนะครับคนละกรณีกับ mid infection ที่พูดเมื่อกี้นะครับทีนี้ที่จะเรียนให้ท่านก็คือว่าเวลามี recombinant หรือมีการผสมกันเป็น hybrid เนี่ยเขาจะใช้คำว่า X นำหน้านะครับโดยระบบเนี่ยนะครับ X เนี่ยก็คือ cross นั่นเองก็คือมีการข้ามพันธุ์กันแล้วก็มาผสมกันนะครับตอนนี้เขาก็จัดเป็น XA XB XC นะ ABC ไล่ไปจนถึง S นะใช้ไปแล้วเนี่ยประมาณ17ตัวของภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับ ABCD ถึง S เนี่ยนะครับเขาก็เว้นบางตัวไปนะฮะเช่นตัว O เนี่ยไม่มีนะครับเขาก็ไม่แน่ใจอาจจะต้องมีเหตุผลในการที่จะข้ามตัว O ไปบางการผสมพันธุ์เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับแล้วเคยตรวจจับแล้วก็เคยตรวจพบกันมานานพอสมควรแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณี XA เนี่ยท่านจะเห็นนะฮะที่เราวงกลมไว้เนี่ยนะครับเขาพบตั้งแต่เดือนธันวาของปี20ก็คือปี63นะฮะงั้นท่านเรื่องการผสมพันธุ์กันแล้วก็XA เนี่ยมันก็มาจาก B.1.7 เนี่ยนะครับที่ท่านคงจำได้ว่าเป็นอัลฟานะครับไปผสมกับ B.1.177 นะอันเนี้ยเขาไม่ได้ให้ชื่อไว้ว่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าเป็นพันธุ์ใหม่ในที่เคยพบเจอนะครับก็2ตัวนี้บวกกันเป็นตัวใหม่นะครับเป็นลูกผสมนะครับเป็นไฮบริดหรือรีคอมบิเนนต์อย่างหนึ่งนะครับหรือกรณี XB เนี่ยเก่ากว่านั้นอีกฮะเจอตั้งแต่พูดง่ายๆตัวอย่างนี้มาตั้งแต่เดือน7นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับของปี2020เช่นกันปี63เช่นกันเห็นไหมฮะมาจาก B.1.634 บวกด้วย B.1.631 นะฮะอันเนี้ยซึ่ง2ตัวเนี้ยก็เป็นตัวที่มีการกลายพันธุ์แต่ไม่ได้ถูกตั้งชื่อเพราะมันไม่มีความหมายอะไรนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเจ้าตัวรีคอมบิแนนต์หรือตัวไฮบริด2ตัวเนี้ยมันก็น่าจะหมดไปจากโลกแล้วคือมันก็ไม่ได้มีการรายงานเพิ่มเติมอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้เราเรียนว่า
ถึงแม้มันจะผสมพันธุ์กันมันจะเป็นไฮบริดเนี่ยถ้ามันไม่มีอิทธิฤทธิ์อะไรมันไม่ได้มีความวิเศษในเรื่องการแพร่พันธุ์การหลบวัคซีนหรือว่าการความรุนแรงอะไรมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรกับโลกใบนี้มันเป็นธรรมชาติของกติกาของไวรัสอะไรทั้งหลายเมื่อมีการเพิ่มจำนวนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดการกลายพันธุ์ได้นะครับหรือ XC เนี่ยก็จะเกิดจากเดลต้าคือ AY29 เป็นพันธุ์ย่อยของเดลต้าบวกกับอัลฟาคือ B.1.7 นะครับอันนี้ก็เกิดในญี่ปุ่นนะที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็ประมาณกลางปีที่แล้วนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ก็จะเรียนให้ทราบว่า3ตัวนี้เป็นตัวที่ถ้าท่านไปดูช่องที่เขาเขียนว่า assign นะครับเคยอธิบายคราวที่แล้วว่ามี2ช่องนะช่องแรกคือ designated นะครับกับช่องถัดมาคือ assign assign เนี่ยคือเขายอมรับเขาวิเคราะห์แล้วไม่มีอะไรสิ้นสงสัยนะครับเขาก็เลยใช้คำว่า assign อยู่ในนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย XA XB และ XC 3ตัวนี้เท่านั้นนะครับที่เป็นตัวที่ในระบบเรื่องของการเฝ้าระวังสายพันธุ์ของโลกเนี่ยได้ยอมรับแล้วว่ามันมีการเกิดไฮบริดขึ้นจริงนะครับทีนี้นอกจาก A B C เนี่ยมันยังมี D E F G อะไรเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นบนจอนี่อีกซึ่งตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ในชั้นเราเรียกว่า designated เฉยๆยังไม่อยู่ในชั้น assign นั่นหมายความว่าอาจจะต้องมีการวิเคราะห์ลึกล้ำลงไปกว่านี้จนถึงจะสิ้นสงสัยว่าโอเคมันเป็นตัวใหม่ขึ้นมาจริงๆนี้เผอิญมันก็มีปัญหาอย่างนี้ครับว่า เมื่อวันก่อนเนี่ยทางศูนย์จีโนมทางการแพทย์ของรามาต้องขอเอ่ยชื่อนะท่านก็เอามาโพสต์ว่าพบเป็น XE ในบ้านเรา XE เนี่ยเกิดจากการผสมกันระหว่าง BA1 กับ BA2 เป็นโอไมครอนด้วยกันนะครับแต่ว่าผสมกัน B เป็นพันย่อยที่ต่างกันมาผสมกันนะครับแล้วเกิดตัวใหม่เป็น XE นะครับส่วน XD ท่านเห็นนะครับแล้วก็คือเดลต้าบวก BA1 ท่านจะเห็นว่าในนี้เนี่ยบางตัวเนี่ยมันมีชื่อพูดง่ายมีการผสมคล้ายกันเช่น BA1 บวก BA2 เนี่ยมีตั้งหลายบรรทัดแต่ว่าเขากำหนดให้เป็นบางอันก็เป็น XE นะครับบางอันก็เป็น XH เป็น XG เป็น XJ อย่างนี้เป็นต้นเป็น XK เห็นไหมแล้วก็เจอในประเทศที่แตกต่างกันก็จะต้องเรียนอย่างนี้ครับที่ต้องกำหนดให้ต่างกันเพราะมันมีรหัสพันธุกรรมที่เปลี่ยนไปเนี่ยต่างกันแม้ว่ามันจะเป็น BA2 เหมือนกันก็ตามทีแต่มันเป็นพันย่อยๆของ BA2 ลงไปอีกนะฮะผมยกตัวอย่างนี้ให้ดูนะครับท่านดูซ้ายมือก่อนเนาะเป็นการผสมกันระหว่างเดลต้ากับโอไมครอนนะครับท่านจะเห็นว่าเขียวๆเนี่ยมันเป็นเดลต้าแล้วไอ้ม่วงๆเนี่ยมันเป็นโอไมครอนนะ BA1 นะฮะที่เราพบเจอปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นเดลต้ากับ BA1 นะแล้วท่านเห็นว่า XF เนี่ยมันก็มีเดลต้าส่วนนี้กับโอไมครอนส่วนนั้นนะครับพอมาเป็น XD นะซึ่งเจอที่ฝรั่งเศสเนี่ยเดลต้าสีเขียวมันก็คนละตำแหน่งเห็นไหมมันยาวกว่านะในขณะที่เป็นสีม่วงเนี่ยมันก็เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นการเรียกเนี่ยมันขึ้นกับการวิเคราะห์ว่าตัวรหัสพันธุกรรมเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงทำนองเดียวกันขวามือเนี่ยท่านจะเห็นว่ากรณีที่ B โอไมครอนเนี่ยผสมระหว่างพันย่อยด้วยกันเป็น BA1 กับ BA2 เนี่ยตำแหน่งที่ผสมมันก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมนะท่านจะดูไอ้ที่เราดาวไว้คือ XE เนี่ยนะครับมันก็ส่วนม่วงๆเนี่ยม่วงเข้มเนี่ยก็เป็น BA1 ส่วนม่วงจางๆก็เป็น BA2 เห็นนะผสมกันแบบนี้เราถึงจะเรียกว่า XE ท่านลองไปดู XJ เดี๋ยวท่านจับอันนี้มั้ยฮะ XJ เนี่ยก็เป็นม่วงๆกับม่วงอ่อนเนี่ยตำแหน่งไม่เหมือนกันไม่ตรงกันเลยซะทีเดียวอันนี้แหละครับการเรียกชื่อแบบนี้เนี่ยมันจะนำมาสู่สิ่งที่กำลังจะบอกท่านต่อไปคือว่าวันนี้เนี่ยถ้าจะโดยสรุปเนี่ยเรามีคนป่วยที่เราทำพูดง่ายถอดรหัสพันธุกรรมแล้วมันเข้าได้นะมีโอกาสเข้าได้กับ XE เนี่ย1รายคือที่รามานะครับรายละเอียดท่านต้องไปถามที่รามาว่าเข้าได้แค่ไหนยังไงนะครับส่วนที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เราเองเนี่ยที่เราตรวจไปสัปดาห์ละ 5-600 รายเนี่ยก็พบว่ามี1รายนะครับเดี๋ยวจะให้รายละเอียดนะครับใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกับ XJนะครับเป็น BA1 บวก BA2 เหมือนกันแต่พอมาถอดรหัสเทียบเคียงกันแล้วมันใกล้กับ XJ มากกว่า XE
นั่นเราคิดว่ามันไม่ใช่ XE แน่ๆมันน่าจะเป็น XJ คือหรือไม่นะฮะนี่คือการตั้งข้อสงสัยซึ่ง XJ เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อังกฤษนะครับอยู่ที่ฟินแลนด์นะครับฟินแลนด์เป็นคนเจอคนแรกนะครับคนไข้คนนี้เป็นใครนะครับที่เราเจอเป็นผู้ชายสัญชาติไทยอายุ34ปีเป็นอาชีพพนักงานขนส่งนะครับไอ้ delivery อะไรพวกเราเนี่ยที่สั่งของออนไลน์อะไรพวกนี้แต่ว่าไม่บอกแล้วกันว่าเป็นยี่ห้อไหนนะครับเราจะได้ไม่มีปัญหาการที่เขามีอาชีพพนักงานขนส่งเนี่ยเวลาเขาไปส่งของเนี่ยเขาโอกาสจะเจอคนจำนวนมากนะครับหลากหลายเพราะฉะนั้นเขามีโอกาสที่จะติดเป็นมิกอินเฟคชันได้ง่ายคือการที่จะเกิดไอรีคอมบิแนนต์หรือการกลายพันธุ์หรือเป็นไฮบริดเนี่ยเขาจะต้องติดเชื้อ2อย่างน้อย2ตัวเนี่ยในตัวเขาเองแล้วมันถึงจะมีโอกาสผสมพันธุ์กันแล้วก็ออกลูกออกหลังมาเป็นตัวใหม่นึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นโดยอาชีพแบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วๆไปที่จะทำให้เกิดการกลายพันธุ์ในลักษณะผสมพันธุ์กันแบบนี้นะเป็นไฮบริดได้ในตัวเขานะครับเราตรวจเชื้อเขาตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์นะครับโดยส่งตัวอย่างมาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะประวัติวัคซีนก็ฉีดซิโนฟาร์มไปแล้ว2เข็มนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็คือข้อมูลเบื้องต้นของ1รายที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นพันธุ์ผสมที่เรียกว่า XJ นะครับใกล้เคียงที่สุดนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้ง XE อะไรของลามาของอะไรก็ตามทีเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกแอสไซน์ในภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นวันที่แอสไซน์แล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่ XJ ก็ได้นะฮะนะมันอาจจะเป็น X อะไรสักอย่างหนึ่งที่ต่างจากคนอื่นไปเลยก็ได้อันนี้ต้องรอเพราะเรากำลังซับมิตไปที่GSET ด้วยเช่นกันแล้วก็ขบวนการวิเคราะห์มันก็จะเกิดขึ้นหลายๆทีมบางวันเนี่ยนะครับถ้าละวันนี้เนี่ยพบเป็น XE แต่พอข้อมูลมากขึ้นอาจจะถูกเปลี่ยนกล่องไปเป็น X ตัวอื่นก็ได้นะนี้ต้องทำให้ท่านเข้าใจเรื่องขบวนการการเรียกขานหรือว่าการตั้งชื่อหรือการกำหนดว่าเขาเป็นสายพันธุ์อะไรก่อนนะครับท่านจะได้เข้าใจตรงกันขวามือท่านจะเห็นนะฮะนั่นเห็นไหมฮะมี BA1 อยู่ข้างบนขวา BA2 นี่เป็นสายตระกูลของเขานะครับอยู่นี่พอ XE นะ BA1 บวก BA2 อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วถัดไปก็คือ XJ ท่านเห็นไหมฮะฟินแลนด์นะครับ XE นี่ส่วนใหญ่เจอที่อังกฤษนะครับแล้วของเราตำแหน่งของเราที่อยู่เนี่ยหลังจากที่เราถอดออกมาเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับ XJ ท่านเห็นไหมฮะเราเขียนว่า Thailand suspected ก็คือลายที่สงสัยว่าจะมีการรีคอมบิแนนต์ในประเทศไทยมันใกล้เคียงกับ XJ มากกว่าที่จะเป็น XE เราคิดว่ามันไม่ใช่ XE แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำเข้าใจแต่ว่าสุดท้ายมันจะเป็น XJ หรือไม่หรือเป็นตัวอื่นนอกจาก XJ ไปอีกอันนี้ต้องรอเวลานิดหนึ่งนะครับก็ทำความเข้าใจกับท่านในเบื้องต้นนะครับเราก็พบว่าตัวอย่างข้อมูลที่ WHO ออกมาพูดเนี่ยก็เพราะว่าในอังกฤษเนี่ยเขาวิเคราะห์แล้วว่าเขาพบว่าเจ้า XE ของเขาเนี่ยที่ระบาดอยู่ในเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับ BA2 ทั่วๆไปซึ่งเป็นสายพันธุ์ส่วนใหญ่ในบ้านเขาเนี่ยเขาพบว่าตัวอย่างของ XE เนี่ยมันเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วในช่วงหลังนั่นหมายความว่ามันเร็วกว่าเดิมเนี่ยประมาณ 10% นะครับก็เลยเป็นข้อที่องค์การอนามัยโลกก็เลยจะต้องจับตาดูนิดหน่อยว่าไอ้เจ้ารีคอมบิแนนต์แบบนี้ไม่ว่าจะ XE X อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะแพร่เร็วขึ้นไหมนะครับรวมถึงอาจจะต้องจับตาดูเรื่องความรุนแรงเรื่องการหลบภูมิอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเราเขียนว่ายังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นหลายเรื่องเนี่ยผมถึงเรียนพี่น้องประชาชนว่า เราอย่าเพิ่งไปวิตกกังวลอะไรจนเกินเหตุนะครับเพราะว่ายังมีข้อมูลบางอย่างจำกัดนะครับไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันคือซ้ายหรือมันคือขวานะครับนะนี่ก็เป็นโค้ดมาจากเรื่องของที่ WHO หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยเป็นคนพูดนะครับว่ามันต้องตามดูต่อไปแต่เอาละมันมีข้อมูลเบื้องต้นที่บอกว่ามันเริ่มทำท่าว่ามันจะมีการแพร่เร็วเมื่อเทียบกับตัว BA2 ซึ่ง BA2 มันก็เร็วกว่า BA1 อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทำให้การติดเชื้อเนี่ยง่ายขึ้นมากไปอีกนะครับซึ่งอันนี้ก็คงต้องจับตาดูข้อมูลกันต่อไปนะครับครับก็คือนั่นคือทั้งหมดที่เป็นเรื่องของการทำให้พวกเราเข้าใจว่า
โดยสรุปก็คือขณะนี้จากการตรวจรหัสพันธุกรรมนะครับก็คาดว่าจะมี1รายที่ทางลามาเขาเคลมว่าน่าจะเป็น XE นะครับอีก1รายซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยได้ตรวจนะครับเป็นชายไทยอย่างที่ว่าเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับ XJ นะครับแต่เรายังไม่สรุปว่าคือ XJ หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นรีคอมบิเนนต์คือเป็นลูกผสมไฮบริดนะครับเกิดจากโอไมครอนสายพันธุ์ย่อย BA1 และ BA2 มาบวกกันแล้วก็เป็นตัวใหม่นะครับส่วนจะงอกงามไปมากน้อยแค่ไหนอะไรเราก็จะเฝ้าระวังต่อไปเพราะฉะนั้นให้ความมั่นใจว่าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจรหัสพันธุกรรมทั้งตัวนะครับสัปดาห์หนึ่งประมาณ 5-600 ลายเนี่ยเป็นอย่างต่ำเนี่ยมีความไวมากพอในการที่จะตรวจจับว่าถ้ามันเกิดไม่ว่าลูกผสมลูกตัวใหม่อะไรขึ้นมาในประเทศไทยเราจะเห็นไม่ได้ช้ากว่าใครในโลกใบนี้นะครับขอบพระคุณครับ